สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นเนื้องอกในมดลูกให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะคือส่วนตัวเนี้ยก็คือเพิ่งไปผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกนะคะแล้วก็ผ่าตัดมดลูกทิ้งไปเลยนะแล้วพอเป็นแล้วก็คืออยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะว่าจะได้เป็นข้อแบบเตือนใจผู้หญิงทั้งหลายนะคะได้ใส่ใจสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะมันจะเลยมาแชร์ให้ฟังตอนแรกเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นเนื้องอกนะคะส่วนตัวนะคะก็คือว่าประจำเดือนมาปกติมาตรงเวลาทุกเดือนแล้วก็ไม่ได้เคยปวดท้องประจำเดือนเลยแต่ว่าประจำเดือนมาเยอะมากคือเยอะจากกว่าในอดีตนะคะแล้วก็เยอะพอช่วงหลังๆก็คือเยอะมากๆเยอะผิดปกติก็เลยไปหาหมอนะคะเลยไปศึกษาข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเนื้องอกในมดลูกเนี่ยก็อาจจะมีอาการได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นก็คืออันแรกก็คือมีประจำเดือนมากผิดปกตินะคะอันที่สองก็คืออาจจะทำเจอก้อนที่ท้องน้อยนะคะเราลองทำท้องเราดูอาจจะมีก้อนที่ท้องน้อยนะคะอันที่สามก็คือปัสสาวะบ่อยอันนั้นคือแบบเนื้องอกเนี่ยมันอาจจะเบียดบังกระเพาะปัสสาวะแล้วก็เลยปัสสาวะบ่อยอันที่สี่นะคะก็คือมีลูกยากบางคนอยากจะมีลูกแต่ไม่มีลูกสักทีมีลูกยากนั่นก็คืออาจจะมีเนื้องอกในมดลูกก็ได้นะคะก็แบบเป็นอาการที่เราก็ถ้าใครมีอาการเหล่านี้ก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะให้ตรวจดูหรือจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนก็ควรจะตรวจประจำปีทุกปีนะคะก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะแล้วก็ควรจะให้คุณหมอเนี่ยคำตัดท้องดูแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการเหล่านั้นนะคะก็อาจจะต้องให้คุณหมอเนี่ยอัลตราซาวด์ช่องท้องดูนะคะก็ควรจะใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็การรักษานะคะก็คืออย่างตัวเองเนี่ยก็มีเนื้องอกเป็นแบบก้อนโตแล้วก้อนโตมากแล้วคุณหมอก็เลยผ่าตัดผ่าทางหน้าท้องออกนะคะแล้วก็ผ่าตัดมดลูกออกไปเลยเพราะว่าเราก็มีลูกแล้วแล้วก็ไม่ได้ต้องการมีลูกอีกแล้วแล้วก็เนื้องอกมันก็ก้อนโตแล้วหมอก็เลยผ่าตัดออกไปทั้งมดลูกแล้วก็เนื้องอกคือเนื้องอกก้อนนั้นพร้อมกับมดลูกออกไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆแบบก้อนมันยังเล็กๆอยู่เนื้องอกก้อนเล็กๆก็การรักษาก็จะง่ายกว่าค่ะก็คือเขาก็อาจจะแค่2กล้องนะคะก็จะเจ็บน้อยกว่านะคะก็คือ2กล้องเพื่อจะเอาเนื้องอกก้อนนั้นออกมานะคะเนี่ยก็คือมาเล่าให้ฟังนะคือเราเป็นอะไรแล้วก็คืออยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วเรื่องเนื้องอกหรือว่าลูกเนี่ยก็จะพบได้มากเลยนะคะในผู้หญิงวัยทำงานเลยอายุประมาณ 30-40 ปีนี่แหละค่ะพบได้เยอะเลยนะคะดังนั้นก็คือฝากไว้นะคะทุกๆคนก็ไม่อยากให้ใครเป็นไรเนาะก็คือข้อแรกนะคะก็คือผู้หญิงเนาะก็คือควรจะตรวจอันเตอร์เขาเรียกว่าไงตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นเนื้องอกหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะอันเตอร์ซาวช่องท้องดูนะคะให้คุณหมอเนี่ยอันเตอร์ซาวช่องท้องดูเวลาคุณหมอแบบไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีเนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะคำดูนะคะถ้าเขารู้สึกว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงเขาก็จะสาวช่องท้องดูนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะเป็นประสบการณ์ของตัวเองเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองกันนะคะสวัสดีค่ะ